ไปดูอีกหนึ่งคดีครับเรื่องของการวางระเบิดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่หัวหินที่มีการวางระเบิดก่อนหน้านี้ด้วยตอนนี้ศาลทหารออกหมายจับผู้ต้องหาลอบวางระเบิดที่หัวหินเพิ่มเติมอีก1รายนะครับแต่คนนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีความไปเชื่อมโยงกับการก่อเหตุคาร์บอมในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยก่อนหน้านี้ในปี2558ด้วยนะครับพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคดีวินาศกรรมใน7จังหวัดภาคใต้นะครับก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อศาลมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีขอหมายจับผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมอีก1คนครับศาลพิจารณาแล้วได้ออกหมายจับผู้ต้องหาให้ตามคำร้องก็คือนายอัชมีนกาเตมมาดีอายุ29ปีชาวปัตตานีครับในฐานความผิดร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและพยายามวางระเบิดและเมื่อไปตรวจสอบประวัติก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมีหมายจับติดตัวอีกหลายคดีแล้วก็รวมไปถึงคดีวางระเบิดคาร์บอมที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยเมื่อปี2558ด้วยนะครับด้านพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้อำนาจตามพรบการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้เอาไว้หลายคนครับอันนี้ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการซักถามรวมทั้งผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าก่อเหตุในจังหวัดตรังด้วยแต่ว่ากลุ่มที่ถูกควบคุมตัวไว้ยังไม่พบผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับขณะที่การสืบสวนในชั้นนี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือผู้สั่งการครับคุณผู้ชมสำหรับคดีวินาศกรรมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ศาลทหารได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว2คนนะครับคือนายอาหมะเลงหะที่ก่อเหตุที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นายรุษลันใบมะก่อเหตุในพื้นที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ล่าสุดคือนายอัชมีนกาเต็มมาดีถือว่าเป็นคนที่3นะครับที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวครับ